มาบูไฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลิงออมนะคะก็จะมาดูซีรีส์ใจซ่อนรักนำแสดงโดยหลิงควองและอ้อมกนภัทรนั่นแหละเริ่มเลยอันนี้จะเป็นรีแอคชั่นของพวกเรานะคะเริ่มฉันกำลังตามจีบน้องเอิร์นอยู่เป็นกำลังใจให้เด้อนะคะอันนี้น่าจะรีแคปให้ฉันอยู่ไหมคะอยู่เป็นเพื่อนเอิร์นไงคะนอกจากพี่หมอจะกลัวใจตัวเองกลัวใจตัวเองหรือเปล่าคะก็ไม่เท่าไหร่นะฉันอยู่ค่ะฉันอยากกินไม่ฉันอยากกินไม่ได้อยากกินข้าวแล้วเธอก็กลับบ้านไปสิถ้าเธอไม่อยากกินอ่ะเกลียดที่แบบพี่นายที่ฉันทำว่าฉันไม่ได้อยากกินข้าวกับเธอแต่มองแต่วุ้นเส้นนะปากไม่ตรงกับใจสุดๆสมมติแบบชีวิตจริงเจออะไรแบบนี้เธอจะจัดการยังไงก็ทำตามไปอย่างนั้นก็หายงอนฉันไม่อยากกินข้าวกับเธออมก็คงคิดในใจว่าถ้าไม่อยากกินข้าวกับฉันเธอก็กลับบ้านไปสิเจอโทรศัพท์แล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นแฟนเราใช่ปะเขาเราก็ยอมเขาแบบยอมยังไงไม่อยากอยู่ก็ไม่อยากอยู่แต่กินหน่อยนานะอย่างเงี้ยป้อนไหมจะป้อนปะอันนี้ไม่ป้อนเลยชิมให้แล้วกันดูก็รู้ว่าไม่อร่อยดูสายตาที่ฉันได้กินผัดวุ้นเส้นนั้นกินผัดวุ้นเส้นนั้นแล้วทุกครั้งที่ฉันได้กินของอร่อยแววตาฉันจะแบบฟริ้งมองเห็นอย่างขึ้นเลยฉันชอบกินของอร่อยมากลืมตัวตลกอะดีๆฉันอายนะไม่กินก็บอกไม่กินไม่กินอยู่แล้วไม่กินอยู่แล้วดูท่าก็รู้ว่าฉันล้างจานเก่งมากเพราะว่าฉันชอบกินฉันก็เลยต้องล้างจานยากอ่ะต่อมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะได้เลยมันจะตั้งใจให้เธอช่วยปะเธอตั้งใจเธอวางแผนเธอวางแบบเออยากอ่ะดีกันแล้วอ่ะดีใจอ่ะค่ะยังฉันยังทำแบบทรงๆอยู่ทรงๆยังดีแล้วทำไม่ดีกลับบ้านไปแล้วนี่อ๋อว่าเหมือนออมเลยโอ้ว่าแบบไม่จริงใจสุดๆSecret. ว้าวหลับแบบแกล้งๆว้าวแต่หลับจริงนะหมายถึงว่าในซีรีส์ชอบฟิล์มนี้อ่ะฟิล์มที่นอนแบบนอนด้วยกันอ่ะลิงก์แบบพี่โอมถ่ายสวยอ่ะเราลืมไปเลยนะว่าเราถ่ายซีนเนี้ยจริงเหรอหมายถึงเราลืมอ่ะแบบลืมคิดว่าแบบสีนี้ก็เป็นสีที่ดีอ๋อไม่ฉันชอบฉันไม่ได้ลืมนะแต่ว่าฉันก็ยังชอบสีขอเป็นแฟนมากกว่าแต่สีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบสวยว้าวว้าวว้าวอยากหยิบแก้มอยากหยิบแก้มอายไลเนอร์แลบฟิวคมกริบนี่นี่นี่แหละ AI นี่แหละนี่แหละอย่ามองนานเขินย่าย่าจุ๊กเหม่งมีอะไรจุ๊กเหม่งมีอะไรเขินเลยทีนี้เขินเลยทำอะไรไม่ถูกเลยเป็นจริงหน้ายับไปแล้วนอนน้ำลายยืดน้ำลายยืดด้วยทำไมเขายิ้มเหมือนตึงโบท็อกไปอ่ะเนี่ยดูดิยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มแบบ
ันนี้เราก็เดินหลายรอบเหมือนกันนะพี่หมอคะขับรถดีๆนะคะเธอจูบฉันแรงมากเธอจูบฉันแรงมากขอโทษจ้ามันเหมือนเคี้ยวจ้าเหมือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวแบบอยากจะสวบแก้มเข้าไปอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบดูดแก้มอ่ะอ้ออย่างเงี้ยเหมือนชินจังเหรอชินจังมีกินแก้มปะมีแบบมีอยากสวบแก้มอ่ะนี่ฉันยิ้มอยู่นี่ฉันยิ้มอยู่บ้าจริงบ้าจริงใส่ส้นสูงขับ Lamborghini ใส่ส้นสูง4นิ้วส้นเข็มขี่ Lamborghini เป็นอะไรที่ยากนะคะก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเหมือนกันนี่ขับสิว้าว้าดอกไม้จากผู้ใดบ่ใช่ฉันเด้อแล้วฉันจะบอกว่าบ่ใช่ฉันเด้อดอกไม้เหม็นมากก็หมอชอบกับมันดีที่ก็แค่ว่ามันสวยดีแต่ถ้าน้องระดาชอบพี่ก็ดีใจครับคุณมีอะไรจะพูดป่ะไม่มีฉันไม่ได้แบบอันนี้เองอย่าเลิกลากนะคะเขาซื้อให้แล้วเขายังแถมยังบอกว่าเห็นสวยดีไม่คิดว่าเธอจะชอบคุณแอบแชทกับเขาไม่ฉันไม่ได้แชทฉันอยู่กับเธอของข้าละทีนะตอนฉันหลับไปเธอแอบแชทคุณหมอวิทนุค่ะรบกวนซื้อดอกไม้รีบมาให้หน่อยนะคะอันนี้ฉันอยู่ห้องเธอเป็นเพราะฉันลืมทอนสไว้ใช่ไหมใช่ชอบหมอโบแต่หมอแทนน่ารักอ่ะสองคนเนี้ยเนาะทั้งสามคนเลยคุณหมอวิษณุนี่ขี้เก๊กนะคะสุดๆพอดีว่าพวกเราสามคนค่อนข้างจะมาเจอกันหน่อยไหมคะคุณหมอวิษณุจะไปด้วยกันตลอดได้ถึงเวลาทำการแสดงและฟาราดาเกียดเราจะตาทองไปเลยนะคะตาการละครมากมึงอยู่การละครและไม่ใช่แค่ละครเวทีด้วยตาขอตัวก่อนเล่นใหญ่ Oh my god เล่นใหญ่กว่าโอเคค่ะเดี๋ยวหมอรีบไปนะคะแกฉันก็ต้องไปเหมือนกันอ่ะอืมโอเคนะคะเฮ้ยเดี๋ยวกันสองคนได้นี่แหละไม่มีใครโทรหาแล้วนะนี่กวยสมองสมองไหลปะยังไหลได้วันนี้อีกนี่โอ้ยอย่าดิอุ้ยรอดูฉากนี้มาทั้งเรื่องฮะทุกคนครับตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเวลาโอ้โหช่วยด้วยเขาแข่งกันหรอเขาแข่งกันฟิตเนสหรอเอออนิยาอ๋อทายาโบหิมะอ๋อมันร้อนมันก็เลยแดงทาโบหิมะสมองไหนก้อยสมองก้อยสมองก้อยสมองแต่ว้าวโอมากาเซลทายาใครเขาใส่ทายาอะไรวะเขาไม่จะทายอย่างนี้อ่ะแทนไปเลิกเป็นหมอเหอะพี่หมอแทนหลายอย่างนี้เลิกเป็นหมอเหอะใส่เสื้อได้ยังพี่แทนน่ารักว่ะน่ารักเขาเล่นแบบมุ้งมิ้งมากเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าจะซิกแพคแบบแทนอ่ะโอ้เธออย่าเป็นตัวมาเวลมากให้มันมากนะอย่าตัวแค่นี้มันก็มาเวลแล้วนะอย่าแค่นี้ก็สวยแล้ว
แต่ผมอยากมีซิกแพคแบบคุณออกกำลังกายมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะว้าวพาไปเผาตลาดมาหมดเลยนี่มันช่างแต่งหน้าในตำนานเหรอเอาไปดื่มกินด้วยกันนะคุณแม่พี่แม็กอะพี่แม็กเป็นพี่แท้ๆของพี่เฮงแคร์นะคะทุกคนอยากให้หอมแก้มเลยว้ายเยอร์ตีถ่ายรูปว้ายโดนแอบถ่ายโดนแอบถ่ายหอมแค่หอมแก้มเขาทำไมก่อนพี่หญิงหน้าเล็กติดเดียวอย่างเงี้ยแล้วดูหน้าเอาดิจริงพี่หญิงแบบอะไรนี่นี่ว้ายว้ายว้ายแจ็คสวยมากเลยนะพี่หยาดม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 อะไรกันนะเข้าใจคำว่าหยาดมปะคือหยาดมก็คือเลือกกินนมใช่ขนาดลูกหมาหยาดมยังเด็กอยู่หรอคิดสดด้วยนะอันนั้นอะน้องเพิ่งหย่านมน้องเพิ่งหย่านมคิดแผนชั่วคิดแผนชั่วตีแต่ตรงไหนบอกให้ค่ะบอกพี่นี่แหมถ้าคนเขาเจ็บตัวยังไม่สำนึกอีกนี่มันจะไม่มากไปหน่อยยังไงคะหยุดนะทำไมเดี๋ยวจะไม่ได้หายใจอีกเอาสิเอาสิมาเฮ้ยเขาพี่แค่เล่นแบบน่ากลัวมากคือจะไม่แบบเป็นเล่นๆเหมือนคราวที่แล้วอ่ะจะใส่จริงอ่ะเนี่ยแล้วพี่เป็นคนผิดคิวนะรู้หรือเปล่าเนี่ยชอบก็ดูที่เพื่อนเขาเจ็บเนี่ยพี่ยังไม่ได้คำว่าขอโทษเลยสักคำพี่แค่ดีอ่ะขอโทษนะพี่แค่แพกน้องเอิร์นหนอลองทำพี่เคแบ่งน้องเอิร์นน่ารักอ่ะพี่เคสู้ชีวิตเอ้าช่วยด้วยค่ะพี่หมอแล้วคือใครเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้นะคะแต่ว่าฉันเป็นห่วงน้องเขาค่ะขอเข้าไปดูหน่อยนะคะนะคะให้เราเข้าไปดูนะคะไม่ได้จริงๆค่ะนี่มันเป็นกฎรักษาของโรงพยาบาลเรายังไงญาติคนไข้รอข้างนอกนะคะนะคะหมอใจเย็นนะคะเดี๋ยวหมอดูแลให้ค่ะงั้นพวกเราฝากคุณหมอด้วยนะคะนี่ไงนี่ไงแค่นี้ฉันก็ชนะอินฟาละพี่หมอหมอเตรียมอุปกรณ์จะแผลด้วยนะคะได้ค่ะจ้าหมอโอ้ยมีแบบขามือได้นะว่าขามือเลยขามือไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉีดยาชาให้ทำไมหรอเจ็บนิดนึงนะก็ทำอ่ะเอามือหน่อยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเห็นไหมโอ้ยกวดน่ากลัวมากค่ะฉันกลัวเข็มเข็มใหญ่มากเลยอ่ะฉันลองให้ด้วยตอนเล่นอ่ะหล่อพ่อกลัวเข็มนิดนึงนะคะกลัวเข็มกับอีกนึงค่ะนี่ไงร้องไห้รู้สึกว่าแบบเธอเป็นห่วงเรามากแล้วก็ okay. แล้วเราก็เจ็บด้วยทั้งสองไม่ร้องนะเดี๋ยวพี่หมอจะเย็บแผลให้สวยๆเลยรู้สึกอันนี้คือเจ็บหรือว่ายังไงเจ็บก็เลยน้ำตาไหลจริงๆมันไม่ต้องไม่เจ็บแล้วอาจจะแบบกลัวมากกว่าเจ็บไหมยังเจ็บอยู่เด็กน้อยเหมือนเด็กน้อยอ่ะแต่ตอนอยากเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆทำไมคะอุ้ยโคตรสาหัสที่หมอจะได้สนใจเลยอุ้ยตีเธอชอบทำลายตัวเองเรียกร้องความสนใจนะเอิญฉันไม่ได้ทำลายตัวเองครั้งนี้เธอพูดอยากเจ็บแบบนี้เรื่อยๆเธอไม่รักเขาพี่หมอจะได้สนพี่หลิงหลิงไม่รักเอิญเสียงดังวะสุดสุดนี่หญิงนี่มีความสื่ออย่าออกไปกินเหล้ากลางคืนก็พอ
จะแถลงอันนี้ก็คือเราจะขึ้นรถไฟหอบว่าตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณหมอกับน้องเอิญพักอยู่ที่เดียวกันแล้วเอิญได้บอกไหมว่าเราอยู่ด้วยกันในฐานะอะไรบอกค่ะชนะบอกว่าเป็นเพื่อนกันอ้าวอยู่ดีๆก็เลยเป็นเพื่อนเฮ้ยไปบอกเขาอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเพื่อนอะไรเยอะจังเธอไปบอกเขาอย่างนี้ได้ยังไงก็เธอจะให้ฉันบอกความลับกับคนทั่วไปได้ยังไงได้ไงเธอบอกว่าเราเป็นแค่เพื่อนพี่หมอกับพี่หมอเล่นกับพี่หมอแล้วนอนแล้วโอเคพี่ขอโทษพี่จะไม่ทำอีกไม่สิพี่จะพยายามไม่ทำอีกแล้วโอเคไหมไม่ทำอีกดีแล้วไม่ต้องพยายามไม่ทำอีกขอโทษกลับละค่ะเรื่องใหญ่แล้วเธอเกิดเรื่องใหญ่แล้วไม่ได้ตั้งใจอ่ะกินกันสองคนเถอะค่ะจะฝืนใจมาชวนนาตีเลยค่ะบายค่ะนี่ไงมันมีหลายเรื่องที่ทำให้แบบพี่โกรธอ่ะแหมกลัวหน้าเกลียดเอาเราไปเป็นการชนเออก็แบบนี้ละค่ะอยู่ใกล้ใครก็เฟิร์ตคนนั้นไปทั่วว้ายแท็กนักปัญญาเสียประมาณนั้นเฟิร์ตถ้าทำได้ not flirting เฟิร์ตตี้อยากให้คุณหมอมาเห็นในกองจังว่าพี่อิงฟ้ากับเอิร์นสวีทกันขนาดไหนจะได้รู้อะไรอย่างที่เฟิร์ตตี้รู้จูบจริงอะไรจริงไม่ต้องใช้แต่งเองเลยค่ะคุณฟังผมก่อนได้ไหมไม่ทันแล้วพี่ฟังหนูก่อนได้ไหมครับหลักฐานบีปะมีขึ้นมาปะขับบีปะฉันมองว่ามันเป็นขับบีปะละขับบีปะละตกใจว่าเป็นเนี้ยตอบไปดิผมอยากกดน้องคาปิบาร่าเลยนะพี่หมออยากกดคาปิบาร่าเลยนะคะนี่ไงเออวันนี้เราถ่าย2วันนะ yes นี่ไงเราเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้โอ๊ยโอ๊ยทำไมดุจังเลยอ่ะหลิงกลัวหลิงไม่ชอบคนดุมากก็ฉันโทรมาใช่ป่ะก็จะมาปั่นหัวฉันยังไงก็ได้ปั่นหัวอะไรครอบครัวใช่ไหมได้ไม่ดีเธออย่าใช้ฉันรู้ว่าเธอชอบยกเวทแต่ว่าเธออย่าทำร้ายร่างกายฉันจะทำร้ายข้าวของได้ไหมฉันชอบยกเวทแต่อันเนี้ยมันไม่ช่วยอะไรกับกล้ามเนื้อฉันเลยมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่น่ากลัวคุณนี่เหมือนแบบตีกันจริงๆอ่ะเออฉันไม่ชอบเห็นคนทะเลาะกันครอบครัวไงพี่บอกแล้วแบบนี้ทำไมพี่บอกเลยว่าชิงกูต้องเจ็บนะกูต้องคอยเก็บเดี๋ยวจะเก็บให้ด้วยนะกลับปากโกของฉันเหมือนเดิมไงเอาหนอดูดิจิ๊กซอว์พังหมดแล้วอ่ะสุดท้ายก็มาโกหกมันเล่นกับความรู้สึกเพลงหรือว่าเงินไม่พอใช้หูชาเลยวิ่งเลยกบหูอะบังหูไม่ทานยาโอ้ยเศร้าอะดีที่เธอไม่ได้เล่นเวทไม่เห็นหน้าฉันน่าจะหลุดเธอไม่ได้อะไรนะไม่ได้เล่นเวทนะชอบพี่ซูซี่ทุกครั้งที่แบบเข้ามา
น้องเอิญเศร้าอ่ะสุดยอดTry not to cry. กันไว้เก็บเข้าไปน้ำน้ำน้ำกันเลยเนาะขอโทษได้ไหมเอาทิชชู่ให้น้องหน่อยนี่คือโวยวายมากดีกัน10วิที่รักดีกัน10นาทีทวน10นาทีหรอดีกัน10วิแล้วก็ตีอีก10วิโห EP 5ก็หนักหน่วงอยู่นะหนักหน่วงอยู่เหนื่อยนะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนะถ้าคุณหมอเป็นกลัวเจอหนีปัญหาเนี่ยใช่เลยค่ะงั้นฉันจะจีบน้องคนนี้ก็เรื่องของคุณสิคะจะมาบอกฉันทำไมแล้วทำไมคุณหมอต้องโมโหด้วยล่ะคะคุณหมอฟ้าระดาคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีใครหลายคนผ่านเข้ามาในชีวิตนะแต่การรักใครสักคนที่ได้มากกว่ารักตัวเองมันมีแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าพลาดกันไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนหายครึ่งหนึ่งของชีวิตไม่เจอเลยนะคะชอบคำพูดอิงฟ้าใช่ป่ะเหลือเนี่ยคุณหมอเอาไปคิดเองแล้วกันแต่มันต้องมีจริงๆนะหมายถึงว่าแบบอันนั้นต่อครับโอเคครับน้องซีโอนี้คิวหมดแล้วนะครับเย้งั้นเดินตีกลับบ้านเลยนะคะครับ yes 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 พูดไปพูดมาก็อยากเป็นราตีเหมือนกันนะราตีทำให้เอิร์นกับคุณหมอทะเลาะกันพี่ก็ได้ประโยชน์ด้วยนี่เรื่องอะไรต้องมาทำกันแบบนี้อ่ะประโยชน์อุบาทแบบนี้ฉันไม่ต้องการอ่ะแล้วฉันก็ไปเคลียร์กับคุณหมอมาแล้วด้วยหวังว่าฉันคงไม่ต้องไปเคลียร์ไปครั้งที่สองนะไม่เธอเตรียมตอบคำถามพี่เมย์กับโลกโซเชียลของเธอได้เลยคือครั้งนี้อ่ะเราไม่งอเธอแล้วอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็เลยว่าแบบความสัมพันธ์จริงๆมันเป็นสองฝ่ายถ้าครั้งนี้จริงๆถ้าแบบเอิร์นอ่ะไม่งอแล้วระดามก็เหนื่อยไม่คิดจะกลับไปมันก็จะแบบจบมันก็ต้องจบแล้วนะจริงๆถ้าดูดีๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากเหนื่อยแบบโคตรเหนื่อยแต่ช่วงแรกมันไม่เหนื่อยไงนึกออกป่ะมันเพิ่งมันเหนื่อยตอนที่แบบกลับมารีเทิร์นอ่ะใช่เออถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็น่าจะดีเหมือนตอนแรกนะคือว่าป่ะมันต้องสู้กันทั้งสองฝ่ายมันต้องแบบเคลียร์ใจกันมีอะไรก็พูดไม่งั้นมันก็จะแบบอยู่อย่างเงี้ยงอนไปกับงอนมาหรือแบบว่าเก็บคำโกหกเธอกลับมาหาเขาแล้วในเรื่องก็คือคุณหมออ่ะงอไม่เก่งด้วยนะตัวไม่ถูกจบ EP 5
โอ้โหชื่อว่าหนักตอนแรกรู้สึกว่าแบบถ้าในฐานะคนดูนะคือถ้าในความรู้สึกนักแสดงอ่ะฉันรู้สึกว่าแบบซีนเลิกกันหนักแล้วใช่ปะฉันรู้สึกว่าในฐานะคนดูอ่ะซีนจิ๊กซอหนักกว่าจับแต่งไปตั้งนานในความรู้สึกนี้มันก็ไม่ใช่พี่อ่ะอยากอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราไม่ชอบอะไรที่แบบเราไม่ชอบความรุนแรงเราก็ไม่ชอบแบบทะเลาะกันน่ะเออก็เลยรู้สึกว่าแบบตอบแทนฉันด้วยการแกล้งกัดไม่รักษาคำพูดอย่างเงี้ยเออนักที่หมอค่ะก็เลยรู้สึกว่าพังจิ๊กซอหนักกว่าในฐานะคนดูรู้สึกว่าก็หนักนะคะหนักจริงอ่ะหนักหนักเหมือนแบบตอนเราเล่นเราก็ลืมไปแล้วว่าซีนนี้พอตัดออกมาแล้วมันจะดูแบบหนักหนาขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เศร้าอยู่นะออกมาร้องไห้เลยเล่นเองก็ร้องไห้เองแต่ที่เหมือนที่พี่หนิงบอกว่าความรักมันต้องแบบสองฝ่ายมันต้องคุยกันถ้าไม่คุยกันมันก็เป็นแบบเนี้ยเออพอดูในฐานะคนดูอะรู้สึกว่าแบบโหทำไมความรักของทั้งคู่มันอุปสรรคเยอะจังว่ะเหนื่อยอ่ะจริงๆถ้าชีวิตจริงอ่ะอาจจะแบบไม่ไปต่อตั้งแต่แรกๆเลยนะทั้งที่แบบมันเจ็บมากเนาะแต่ว่าอันเนี้ยในซีรีส์มันก็อาจจะสามารถเป็นข้อคิดให้คนดูได้ว่าแบบเออถ้าเราสู้ไปด้วยกันมันก็อาจจะผ่านไปได้นะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมีวิธีอื่นก็จบไปแล้วนะคะกับ EP 5แล้วก็เดี๋ยวเราจะไป React EP ไหนต่อก็คอยติดตามกันนะคะส่วนชอบซีนไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะ Yes don't forget to comment down below which scene do you like and see you guys very soon bye bye